สวัสดีครับทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในช่องพูดเที่ยงแอนด์วันชาแนลนะครับเมื่อนี้พบกับพูดเที่ยงนะครับในวันจันทร์นะครับเด้อวันจันทร์วันหยุดนะครับวันจันทร์วันหยุดที่26นะครับ26กุมภาพันธ์2567นะครับผมมื้อนี้มารีวิวนะครับเป็นคีย์บอร์ดราคาประหยัดนะครับผมเป็น Casio นะครับเป็นมือ2 CasioLK280 CDTV ตัวนี้ถ้าเป็นฟังก์ชันเก่าเขาจะเล่น CD ได้นะครับแต่คุณยังร้องแล้วมันบ่อ่านให้นะครับบ่เป็นหยังนะครับก็ตัดไปนะครับตัดซีดีออกไปไม่เป็นไรตัวนี้เสียบไม้ได้นะครับเด้อเสียบไม้ได้นะครับเสียบไม้ได้นี่วอลลุ่มครับวอลลุ่มอยู่นี่นะครับตัวนี้แถมหนังสือเก่าครับขายให้ราคา 2,900 ครับนะครับ 2,900 บาทรวมส่งนะครับผมตัวนี้ 2,900 บาทรวมส่งนะครับเด้อนี่เบอร์โทรคุณเตียงนะครับ0815747015นะครับ0815747015นะครับราคานี่ได้เอียงแน่นะครับ1ได้อะแดปเตอร์นะครับได้หนังสือโน้ตนะครับเดี๋ยวสิมารีวิวให้เพิ่นครับคร่าวๆครับเฮ็ดยังได้แน่นะครับตัวนี้ลงจังหวะไม่ได้นะครับผมลงจังหวะบ่ได้สิเป็นจังหวะที่อยู่ในเครื่องนะครับเป็นจังหวะที่อยู่ในเครื่องหลายท่านว่าอันเอาลงจังหวะหมอลำบ่ได้คือเอามาขายนะครับคือเอามาขายสำหรับผู้ที่เพิ่นมีงบหน่อยนะครับผมสำหรับผู้ที่มีงบจำกัดแต่ว่าเพิ่นอยากเล่นนะครับในราคานี่ฟังเสียงฟังอย่างเบิ่งนะครับตัวนี้เสียบไม้ที่ท่านได้ยินตอนนี้คือไม้ที่กูเทียงเสียบจากเครื่องด้วยครับบอกไงว่ามีเครื่องนี่ปุ๊บมีไม้ตัวนึงคือเสียบแล้วก็ลองเพลงหรือจานดีไซน์เป็นพินเป็นกีตาร์ก็ได้นะครับเสียบเขาตัวนี้นะครับมีเอโคมีเอโคพร้อมนะครับทดสอบนะครับสิมีเอโคจักหน่อยนะครับนี่กดปุ่มนี่นะครับปิดเปิดได้นะครับกลองนะครับตัวนี้คู่เทียงใส่จังหวะที่78นะครับเลือกกลองเลือกตัวนี้นะครับนี่เลือกจังหวะซิ้วแถวลางนะครับ73นะครับเอาผิดนะครับจังหวะจะเป็นจังหวะ73นะครับเสียงจะเป็นตัวนี้นะครับเสียงจะเป็นปุ่มลูปไวโอลินนะครับตัวนี้คู่เทียงใส่78นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังแต่เสียงที่1ไปเนาะนะครับตัวเขาเปิดเครื่องมาปุ๊บนี่ครับเปิดเครื่องมาปุ๊บนี่ตัวนี้ถ้าเอานี่ไปข้างล่างนี่ครับมันจะดังทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวกูจะใส่เป็นเสียงเปียโนครับนี่ครับนี่หมายถึงว่าจะดังทุกริมนะครับตั้งแต่เดี๋ยวมาเช็คริมให้เบิ่งอันนี้เป็นเสียงเปียโนนะครับ000ดังทุกริมนะครับผมเอาไปฝึกเล่นก็ได้นะครับฝึกเล่นเปียโนก็ได้นะถ้าเอาสิเล่นเป็นอิเล็กโทรนนะครับเอาตัวนี้เลื่อนขึ้นไปอันที่3ครับเลื่อนขึ้นไปอันที่3จุดที่3นะครับเลื่อนไปจุดที่3ปุ๊บแล้วคอร์ดฟังใส่สิเป็นคอร์ดครับนี่ตอนนี้กูยังใส่จังหวะที่73ครับเวลาเฮาเลือกจังหวะเฮากดปุ่มนี่ครับปุ่มนี้ปุ๊บแล้วก็กด73นะครับกดเลข73ปุ๊บไปขึ้นมาสิเป็นช้าๆนะครับจังหวะที่เล่นจังหวะก็สิมี73 72นี่สิเป็นลักษณะของคล้ายๆกับโบเลโรบิกินนะครับเฮากับรถนี่ครับความเร็วอยู่นี่ครับซาเร็วอยู่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเสียงครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเสียงออร์แกนก็จะอยู่ประมาณ023
ยครับฟังเสียงไปเลยในกีตาร์ครับกีตาร์สีเหลืองมันจะ038ไปนะครับซ้ายครับแย่จริงเป้านะครับเสียงปลาตั้งแต่047เป็นต้นไปนะครับแซกโซโฟนนะครับแซกโซโฟนตั้งแต่85ไปต้นไปในเสียงฟลุตครับเสียงกับประมาณนี้นะครับผมถือว่าเสียงใส่ได้นะครับผมตอนนี้คุณยังกดเบิ้งเนี่ยเสียงมีประมาณ200กว่าเสียงนะครับในเครื่องนี้นะครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับเออฟังเอานะครับผมมวนบ่มวนมักบ่มักฟังเอานะครับเมื่อกี้กูยังใส่จังหวะที่72เลยครับนี่เปลี่ยนจังหวะ72นะครับครับเป็นยังคือพันสิเนาะสมัยก่อนครับโอ้คือหาสื่อราคา 2-3,000 นี่โอ้หายากครับผมครับพูดถึงสมัยก่อนเคยเข้าใจเนาะเจ้าของก็เคยอยากเล่นนะครับหาเงินกําเงิน 4,000 ไปหาสื่อนี่โอ้หายากยากครับไปหาสื่อนะครับไปหาสื่อต่อเพิ่นครับก็เลยเอาจัดมาให้ครับในราคาบ่ฮอด 3,000 ครับลองเล่นเบิ่งเนาะเสียงก็ถือว่าหลายครับมีไม้เสียบพร้อมนี่ถือว่าโอเคแล้วครับแต่145ก็จะเป็น GM ครับเสียง GM ก็จะเป็นเสียงอีกแบบนึงคล้ายๆกันแต่ว่าลองฟังเบิ่งครับนะครับเขาก็ไล่ไปเรื่อยๆกูอยากแนะนำนะครับถ้าเขามักเสียงใดเนาะเขาเขียนใส่กระดาษไว้นะครับเขียนใส่กระดาษหรือแล้วก็มาติดไว้นะครับเวลาเขาสิเล่นเขาก็กดเอานะครับเพราะว่าเสียงมันหลายนะครับ200ก็เสียงอาจจะจำได้บ่เบิดนะครับเพื่อจะไปเร็วๆนะครับเสียงแซกโซโฟนเดี๋ยวถือว่าประมาณ260กว่าเสียงนะครับ263เสียงนะครับเสียงทั้งหมดนะครับนะครับแล้วกลับมา00ไม่คือเก่านะครับทีนี้มาฟังจังหวะนะครับเมื่อกี้เขารีวิวเสียงวันนี้รีวิวจังหวะจังหวะที่ได้ใส่ก็คือ72ครับ72ที่กูเสียงเรียนไปมานะครับอ
จังหวะหนึ่งก็คือจังหวะ73นะครับ73นี่จะเป็นช้าๆนะครับเท่ากับกดเวลาเขาอยากเห็นความเร็วมันกลับมาเป็นของเขาก็คือกด2ปุ่มพร้อมกันครับปุ่มเทมโปกด2ปุ่มใส่เสียงบลาดนะครับเสียงบลาดก็จะอยู่ประมาณ79นะครับ79ปุ่มประสานเสียงนะครับเขากดไปปั๊บมันจะมี2เสียงเพิ่มขึ้นนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเด้อใครสนใจนะครับ 2,900 บาทนะครับผมตัวนี้พร้อมส่งนะครับราคาพร้อมส่งนะครับเสียบไม้ลองเพลงได้นะครับเสียบไม้ไม้ที่ใช้อยู่ตอนนี้คือไม้ที่เสียบตรงนี้นะครับเสียงอาจสิบ่ได้ดีคือจังสมือเนาะสมือคือจังเสียบไม้ไซมิกนะครับมือนี่เสียบไม้ไซนี่นะครับเสียงอาจสิครับเป็นคือว่าก็ถือว่าพอใส่นะครับผมอาจจะบ่ได้เสียงไม่อาจจะบ่ได้ดังดีแต่ว่าเป็นเสียงพอใส่นะครับอ่ะถ้าได้สนใจครับเด้อติดต่อเข้ามาครับ0815747015นะครับ0815747015สำหรับฝึกหัดเล่นนะครับแบบบ่มีจังหวะหมอลำนะครับย้ำอีกเทื่อนึงครับไม่สามารถลงจังหวะได้นะครับเป็นจังหวะในเครื่องที่คุณเสียงเล่นเมื่อกี้คือจังหวะที่อยู่ในเครื่องนะครับ72 73 74นะครับประมาณ3จังหวะนะครับโบลิโลบีกิน3ชานะครับผมโอเคครับผมขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ